รู้จริงนี่เพราะบ้านติดกันครับครับครับผมเอายังไงครับก็ตื่นเต้นครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกกับ GDS เลยก็แบบว่าที่ผ่านมาก็แบบมีวนเวียนไปแคสหลายรอบครับแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้ร่วมงานครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ทำเต็มที่ครับการทำงานยากขึ้นไหมระหว่างนาดาวจริงๆใกล้เคียงกันครับเพราะว่าของนาดาวพวกซีรีส์พวกละครเงี้ยก็มีวิธีการถ่ายทำที่คล้ายกับภาพยนตร์อยู่แล้วแค่พอเป็นภาพยนตร์คิวอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวที่ต้องเตรียมตัวมาให้แม่นๆดีๆเพราะว่ามีโอกาสไม่เยอะทำไมอ่ะแบบมันมี17คิวไงครับแล้วแบบ2ชั่วโมงที่คนดูจะได้เห็นการแสดงของพวกเราก็เลยต้องใส่เต็มห้ามพลาดในบทบาทของในเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงครับเรื่องนี้จะเป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็มีความรู้สึกอื่นๆเยอะมากครับทั้งแบบว่าดราม่าพาร์ทของครอบครัวสนุกกวนตีนเรื่องนี้ก็จะแบบมีความแบบว่าเป็นผู้ชายนิดนึงเพราะว่าผู้กำกับเรามีความแบบประสบการณ์ชีวิตของเขาครับครับผมจริงๆมันยากมากเพราะที่ผมเป็นธรรมชาติมากก็เป็นจริงๆเลยก็น่าสดอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของการแสดงก็เรื่องนี้น่าจะพิเศษกว่าเรื่องอื่นนิดนึงก็คือพี่พงษ์ผู้กำกับเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ทำในพาร์ทของ acting coach เองใช่ก็เลยแบบว่าฝึกซ้อมเวิร์กช็อปกันเองมาแบบประมาณ2เดือนครับก็จะกลายกดดันมาเพราะที่บอกว่ามันต้องทำให้มันผ่านเพื่อที่จะเหมือนหนักวัดใจว่าจะได้ไปอะไรยังไงบ้างมันเหมือนช่วงแรกก็เครียดๆแหละครับเพราะว่ามันก็หนังเรื่องแรกทุกคนก็กดดันหมดแหละเพราะว่าผู้กำกับก็เรื่องแรกโปรดักชั่นก็เรื่องแรกเหมือนกันจูเน่ก็เรื่องแรกมีแค่พี่พีชแล้วก็พี่พลอยที่เคยมีประสบการณ์การเล่นหนังแล้วก็กดดันแหละแต่แบบสุดท้ายมันก็ต้องรีแลกซ์เพราะว่าแบบเล่นหนังเนาะมันก็ต้องแบบว่าทำให้แบบเป็นธรรมชาติผู้กำกับเขาต้องใจเราอย่างไรบ้างเลยครับว่าเขาก็เรื่องแรกเอกก็เรื่องแรกเอกก็เรื่องแรกจมหัวไปด้วยกันนะครับเฮ้ยถ้าแบบไปดีก็ต้องไปดีด้วยกันครับใช่มันต้องดีครับนอกจากเรื่องแรกเราก็หมดทิ้งไปนานด้วยใช่ไหมคะกับงานใช่ครับก็เรื่องล่าสุดคือรักสุดใจน่าจะประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีแล้วครับก็ค่อนข้างนานครับคาดหวังยังไงบ้างกับแฟนๆที่จะได้แบบคาดหวังให้มาดูแล้วกันครับแล้วก็ค่อยมาเก็บเกี่ยวความรู้สึกหลังจากได้ดูนะว่าดูแล้วเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่าสำหรับผมนะรู้สึกว่าเป็นแบบว่าแนวใหม่ของอาจจะไม่ได้แนวใหม่ขนาดนั้นเรียกว่าไม่ได้เห็นหนังมูดนี้มานานแล้วสำหรับหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในไทยแต่ว่าของเราเป็นโรแมนติกคอยเมดี้นะครับโรแมนติกคอยโรแมนติกคอยเมดี้คอยที่จะโรแมนติกรอคอยครับรอคอยนางเอกครับใช่ถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกหลักเป็นนักแสดงอ๋อหลังจากนาดาวเป็นตัวรองใช่ครับใช่ครับใช่ครับสับสนในตัวเองนิดหน่อยแล้วหลังจากนี้จะแบบว่าหนักเรื่องนี้แล้วจะมีอีกต่อยาวๆเลยไหมหรือก็เว้นไปอีกแบบติดใจตอนนี้มีโปรเจกต์ที่แน่นอนแล้วหนึ่งงานที่ถ่ายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยรอวันรอเวลาครับแล้วก็มีคุยโปรเจกต์อื่นๆอีกครับแต่ยังไม่สรุปทีก็เลยเดี๋ยวรอไฟนอลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกาศนะครับเป็นใครไปบ้างซีรีส์หรือมีละครจริงๆก็มีทั้งซีรีส์ละครเนี่ยครับก็แบบแพลตฟอร์มก็มีช่องก็แบบมีจะคุยบ้างตอนนี้เราสังกัดไหนใครดูแลตอนนี้คุณแม่ดูครับมัมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์อะไรมัมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับมัมส์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับดูแลจัดการคิวออกกองโดยแม่ครับแล้วพอมีคุณแม่มาดูเป็นยังไงคุณแม่เขาวุ่นวายกับคิวงานเราแค่ไหนก็เหนื่อยหน่อยแหละครับเพราะว่าเหมือนแม่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยแล้วก็แบบต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่เลยวิธีการแบบดีลงานซึ่งแบบดีลเองเลยใช่ครับก็แบบว่าถ้าเกิดแบบมีงานอีเวนต์มาก็ติดต่อมาผ่านทางอีเมลแล้วก็คุยงานคุยสโคปงานอะไรอย่างนี้ไปเลยที่ไม่ที่ไม่ได้การติดต่อเนี่ยใช่ครับแต่ก็หลักๆก็เป็นแบบดูแลคิวแล้วก็เวลามาออกกองก็มีจ้าง AR ผู้จัดการ IT นะแม่โปรเรียก
มีต่อผ่านการเป็นผู้จัดการเราไหมให้ผมเป็นเกณฑ์เหรอครับใช่แบบอยู่ในช่วงเรียนรู้ครับแม่เขาว่ายังไงบ้างเขาได้เข้ามาจับหลังอะไรนะครับเขาได้เข้ามาจับหลังการก็เหนื่อยแหละครับก็คงเข้าใจแล้วแหละว่าตอนอยู่นาดาวแบบว่าพี่ๆเขาเหนื่อยขนาดไหนใช่ก็แบบมาดิวงานเองหมดเลยตอนอยู่นาดาวแม่ได้มีโอกาสไปแบบอะไรกับเกลมั้ยมีบ้างครับมีไปเวลาเราออกงานก็มีมาตามมาดูบ้างแต่ไม่เคยมาแบบเรียกว่ารับภาระหน้าที่ทั้งหมดขนาดนี้ใช่แล้วก็ต้องตอบแทนแม่หนักๆใช่มั้ยคะเงินเดือนใช่ครับทุกวันนี้เงินเดือนก็เข้าแม่หมดอยู่แล้วทุกบาททุกสตางค์คือค่าตัวค่าแม่หมดไม่ได้แต่แม่เป็นเงินเดือนเข้าบัญชีบริษัทเพราะว่าแม่เป็นคนดูแลขอบคุณนะครับสวัสดีครับไลฟ์เหรอครับขอบคุณครับนิ่งลูกภาพนิ่งนะครับอาการต้องมีนะมีสองที่